สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับมนิกายินดีต้อนรับเข้าสู่สองของเป้าไพ่ผู้ไทยปันบานนะครับก็ คือเก้าครับมนิกามาพบกับโซงของซดจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตเว้าภาษาผู้ไทยนะครับเพราะว่าพี่ดีเว้ามาหลายคลิปแล้วครับขอวันนี้ขออนุญาตเว้าภาษาผู้ไทยเนาะหวังว่าพี่น้องคงเราฟังอ้อครับเอ้าลืมปิดโหร้านครับขอปิดโหร้านกันเสียก่อนเด้อครับเอาละรอแล้ววันนี้ มื้อนี้สมองตื้อครับขึ้นเปียมีอ้อเลยก็เลยพาพี่น้องมาฟังเสียงจิ้งหรีดนะครับฟังเลยครับเชิญฟังเลยครับเสียงจิ้งหรีดก็คือจิ้งหรีดตัวใหญ่ครับจิ้งหรีดแถวนี้เป็นภาษาอีสานนั่นร้องว่าจิโปมนะครับร้องว่าจิโปมเนาะถ้าเป็นภาษากลางก็จะเป็นจิ้งโกรงจิ้งโกรงเนาะเสียงมันจะร้องดังมากก็คือในบริเวณบ้านนี้มีเยอะมากนะครับบางคนว่าหนวกหูแต่ผมว่ามันเพราะดีมันน่าฟังมันกล่อมนอนด้วยนะครับ ปนเปื้อปนเดียวไปเนาะภาษาผู้ไทยภาษากลางภาษาลาวเนาะ อันนั้นเมื่อวานนี่ก็หายไปมื้อนึงนะครับที่จริงตั้งเจอว่าละเอียดคลิปยี่สิบเอ็ดคลิปยี่สิบเอ็ดมือนะครับจะตั้งเจอว่าเอ็ดสู้มือนะครับคลิปนะแต่เมื่อวานนี่ก็หายไปเพราะว่ากลับมาแต่เรนูนะครับกับฝนตกครับกลับมาแต่เรนูนะฝนตกแห้งแล้วก็ไฟดับพร้อมก็เลยหายไปครับมินิเอ็ดเลยกะถือเป็นความผิดนะครับเพราะว่าเจ้าของตั้งเจอแล้วนะครับตั้งเจอที่ดาเอ็ดคลิปแล้วก็มินิเอ็ดกลางมื้อนี้ก็เกือบคือเดียวครับมื้อนี้ฝนตกคือเดียวฝนตกแห้งครับแต่ช่วงนี้ตกแบบขาดให้หายครับตกเป็นระยะครับการสำหรับอันเพื่อนใหม่นะครับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาสองของเบาไผ่ผู้ไทยปานบานนะครับอ่ะเลยเยอะหัวจักว่าบ่าวไผ่นั้นเอ็ดพี่เด๋อนะครับก็คือเก่าครับสองของบ่าวไผ่ผู้ใดปานบานก็คือเอ็ดบานดินนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำนะครับช่องของบ่าวไผ่นี่ทำบ้านดินนะครับหลักๆแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำก็หายไปหลายอาทิตย์น่าจะเป็นเดือนครับตั้งแต่พายุก่อนพายุโพดุลเข้ามาก็ฝนตกครับหลังจากท่านก็พายุโพดุลก็เข้ามานะครับก็เลยขาดไปครับก็สำหรับเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องผู้เดินเยอะเบิ่งกันชิปของบ่าวไผ่ที่ปั้นดินก็เดี๋ยวไผ่ละเอ็ดเป็นการ์ดเธอเด้อครับก็เบิ่งเดอะการ์ดใดหรือว่าเอ็นสกรีนนะครับเบิ่งตอนท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวละแปะไว้เธอนะครับในการปั้นอิฐหรือว่าเอ็ดบ้านดินหรือว่าเอ็ดซีดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาคุยกับพี่น้องซ้ำนี้นะครับทุกคลิปนะครับในรายการสดจริงๆนะครับมาไฟและพยายามเอ็ดให้มันสั้นที่สุดนะครับมีแค่หอดมีแค่เกิน5นาทีนะครับและเอ็ดมัน3นาทีมีเกิน5นาทีพ่อครับเพื่อป้องกันสแปมไปอีกทางนึงครับยันพี่น้องเบอร์ในการรับชมนะครับกะสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ครับฟังเสียงจริงโกงนะครับกะขอขอบคุณนะครับที่พี่น้องติดตามโดยตลอดมาครับแล้วก็ชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ